สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ครอบครัวที่อบอุ่นของกิฟฟารีนธุรกิจของคนไทยนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราพูดเสมอว่าเราตั้งอยากจะสร้างธุรกิจที่ทำให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองสร้างและได้สร้างในสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของจากชีวิตของหมอเองที่เริ่มมาจากความเป็นแพทย์แล้วก็สนใจเรื่องความสวยงามด้วยเนี่ยเมื่อในอดีตเนี่ยไปโฟกัสเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อความงามแล้วก็เลยได้มีความรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเนี่ยจะมีราคาที่ต่างกันจากต้นทุนของโรงงานจากส่วนต่างทางการตลาดซึ่งไปในช่องทางที่หลากหลายไปสู่ผู้บริโภคในราคาที่หลากหลายตามความตั้งใจของผู้ประกอบการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลึกๆในใจในอดีตก่อนที่จะก่อตั้งกิฟฟารีนมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะทำธุรกิจให้คนไทยเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของสินค้าที่เขาเนี่ยพูดได้เต็มปากเต็มคำว่ามันดีจริงเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นจากการที่สินค้านั้นๆเป็นสินค้าที่มีวัตถุดิบที่ดีมีกระบวนการผลิตที่ดีและมีราคาปลายทางที่ไม่สูงเกินไปคนซื้อใช้แล้วซื้อซ้ำได้ส่วนช่องทางที่เราก็อาจจะไม่ได้ใช้ช่องทางที่เป็นนำไปวางขายในห้างร้านแต่เราเลือกช่องทางที่ทำให้คนไทยเนี่ยแนะนำกันเหมือนเพื่อนแนะนำจากความรู้สึกที่ดีที่ตัวเองใช้แล้วก็ไปเล่าต่อๆกันไปแล้วก็สร้างทีมงานของผู้ที่แนะนำสินค้าขึ้นมานั่นเป็นเหตุที่ทำให้กิฟฟารีนก่อตั้งขึ้นในเวลา25ปีที่ผ่านมานะคะแล้วเราก็มีความสุขกับความภาคภูมิใจว่าเราได้สร้างอาชีพที่ดีให้กับคนไทยเนี่ยหลายล้านคนนะคะให้ทุกคนมีเงินส่งลูกเรียนหนังสือให้ทุกคนไปสร้างอนาคตที่ดีและเราก็เริ่มต้นจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความมั่นใจและทำให้อนาคตของผู้ที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยทั้งพนักงานและนักธุรกิจอิสระมีความยั่งยืนอย่างแท้จริงนะคะความยั่งยืนหรือ sustainability ที่เราคิดว่าเรามั่นใจมากๆสำหรับกิฟฟารีนเนี่ยมาจากการที่เรามีโรงงานของเราเองตั้งแต่เราเปิดบริษัทเลยนะคะและการที่เรามีโรงงานของเราเองเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยควบคุมทุกอย่างทั้งหมดเลยตั้งแต่วัตถุดิบก็มีที่มาที่หลากหลายนะคะเรามีสินค้าที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลกและจากกลไกการตั้งราคาเนี่ยถ้าเราอยากให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยซื้อใช้แล้วซื้อซ้ำได้เนี่ยสินค้าต้องไม่แพงสมเหตุสมผลกับคุณภาพของเขานี่คือที่มาที่ทำให้กิฟฟารีนเติบโตอย่างยั่งยืนตรงนี้บริษัทแม่ของเราก็ไม่ได้ต้องการกำไรสูงมากแต่เราคิดว่าส่วนแบ่งทางการตลาดที่เราอาจจะไม่ได้เสียในช่องทางอื่นเนี่ยเราก็จะเชิญทุกท่านเนี่ยมาร่วมเป็นเจ้าของบริษัทลูกนะคะคำพูดที่ติดปากเราพูดกันเสมอในกิฟฟารีนก็คือว่ากิฟฟารีนสกายไลน์ยูนิตี้จะเป็นเหมือนบริษัทแม่และทุกท่านที่เข้ามาจะเป็นเสมือนเจ้าของบริษัทลูกนะคะที่ท่านไม่ต้องลงทุนหรือไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยบริษัทแม่จะ provide คือเตรียมทุกอย่างให้กับท่านเตรียมสินค้าที่ดีเตรียมความรู้ที่เกี่ยวกับสินค้าให้กับท่านและท่านก็ทำงานด้วยตัวท่านเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีวิธีการทำงานหลายแบบที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะแต่ความสะดวกสบายคือสิ่งที่ทางกิฟฟารีนได้เตรียมให้กับท่านเรารู้ว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันก็อยู่ที่นอกจากผลิตภัณฑ์ที่จะดีแล้วเนี่ยความเป็นต่อเรื่องความสะดวกสบายสำหรับตัวท่านเองด้วยท่านไม่ต้องลงทุนท่านไม่ต้องตุนสินค้าเรามีศูนย์ธุรกิจกว่า105แห่งทั่วประเทศไทยนะคะมีบริการที่เป็น delivery ของแต่ละสาขามีบริการที่เป็น delivery ส่งตรงจากส่วนกลางนะคะมีการทำงานที่เรียกว่าเป็น smart business คือสามารถทำงานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้ด้วยนะคะอยากจะเจอเพื่อนที่ทำงานคุยกันและสั่งของให้ไปส่งก็ได้หรือว่าจะใช้ออนไลน์บางท่านอาจจะชอบทำงานที่บ้าน work from home นะคะก็สามารถที่จะทำงานได้นะคะมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลทุกอย่างมีแอปพลิเคชัน Gifferin Expert ที่ทำให้ท่านสามารถเลือกข้อมูลไปแนะนำกับเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็มีบริการที่หลายๆรูปแบบทั้ง Gifferin Eye Careทั้ง Gifferin Facebook Live นะคะซึ่งทำให้หลายๆท่านเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้การเรียนรู้สำหรับนักธุรกิจทุกท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านไม่ต้องกังวลเลยนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเนี่ยเราจะมีการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆที่มากมายเป็นหลักสูตรที่เราเรียกว่าเป็นการผสมผสานกับดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะกับอีกหลักสูตรนึงก็คือว่าท่านจะทำงานให้มีความมั่นคงยั่งยืนเนี่ยต้องทำงานกันเป็นทีมนะคะซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยอยู่แล้วนะคะคนไทยเป็นคนที่มีเพื่อนคุยกับเพื่อนได้ทุกเรื่องเลยแล้วก็ยินดีที่จะเล่าเรื่องดีๆให้กับเพื่อนฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เป็นงานที่ไม่ได้ยากเพียงแต่อาจจะต้องใช้ช่องทางทั้งช่องทางที่เรียกว่าดิจิทัลหรือว่าฮิวแมนทัชคือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนนะคะเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเข้ากับสายสัมพันธ์ที่คนไทยเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะวันนี้อยากให้ทุกท่านเริ่มต้นนะคะกับกิฟฟารีนด้วยความสุขก่อนนะคะความสุขจากการที่ท่านลองใช้สินค้าที่ตัวเองเป็นเจ้าของแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีความสุขจาก
การลองใช้สินค้าแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มต้นช่องทางใหม่ซึ่งท่านเลือกได้หลายแบบนะคะบางท่านอาจจะมีงานประจำที่ทำอยู่แล้วบางท่านอาจจะคิดว่ามีเวลาว่างแล้วอยากจะสร้างรายได้ที่2กิฟฟารินสามารถทำให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยสามารถอยู่กับเราทำงานอย่างมีความสุขและสร้างความมั่นคงยั่งยืนได้เท่าที่ใจของท่านปรารถนานะคะตามหมอมานะคะเดี๋ยวหมอจะพาไปเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของกิฟฟารินก่อนค่ะขอบคุณครับคุณหมอและตอนนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงการเริ่มต้นในการทำธุรกิจกิฟฟารินนะครับเริ่มต้นง่ายๆในธุรกิจกิฟฟารินสิ่งแรกและใกล้ตัวที่สุดก็คือการเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราชอบด้วยตัวของเราเองนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีจากการใช้สินค้ามีประสบการณ์ที่ดีจากการใช้สินค้าธุรกิจของเราก็เริ่มต้นได้ดีครับหลังจากนั้นก็เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อการเติบโตทางธุรกิจของเราและถ้าเราสามารถทำให้คนที่อยู่รอบๆตัวเราสมัครเป็นสมาชิกและใช้สินค้าผ่านการแนะนำของเราได้ธุรกิจของกิฟฟารินก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับสำหรับเรื่องรายได้ถ้าหากเราอยากมีรายได้ที่ดีท่านสามารถศึกษาแผนงานเพื่อผลประโยชน์เพิ่มเติมได้นะครับซึ่งในตอนท้ายเดี๋ยวเรามีรายละเอียดให้ฟังครับแต่ตอนนี้ผมขอเล่าเรื่องรูปแบบการทำงานให้ฟังก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการจำหน่ายสินค้านะครับกิฟฟารินเปิดโอกาสให้ท่านจำหน่ายสินค้าได้ในราคาเต็มท่านจะได้กำไรจากการค้าปลีกทันที 25% โดยการจำหน่ายสินค้านี้ท่านจะสามารถทำทั้งแบบออฟไลน์หรือทำแบบออนไลน์ก็สามารถทำได้ผ่านระบบการสนับสนุนของทางบริษัทครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะครับท่านสามารถดำเนินธุรกิจกิฟฟารินด้วยระบบ MLM โดยการชักชวนคนให้สมัครเป็นสมาชิกและใช้สินค้าจากนั้นเมื่อมีการแนะนำต่อๆกันไปเครือข่ายของผู้บริโภคก็ถูกขยายและเพิ่มจำนวนมากขึ้นครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจนะครับท่านสามารถดำเนินธุรกิจของกิฟฟารินได้โดยการทำให้ทีมงานของท่านมีความเข้าใจเรื่องราวของธุรกิจเข้าใจเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เข้าใจเรื่องราวของแผนงานเพื่อผลประโยชน์มีการลงมือทำงานเหมือนกันกับเราเพียงเท่านี้ท่านก็จะมีเครือข่ายของนักธุรกิจเกิดขึ้นแล้วครับและเรื่องที่4นะครับก็คือการทำงานแบบไฮบริดปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการจำหน่ายสินค้าเนี่ยท่านสามารถจำหน่ายสินค้าได้ทั้งในรูปแบบของออฟไลน์และในรูปแบบของออนไลน์ท่านอาจจะมีการชวนคนที่มีความสนใจที่แตกต่างกันบางคนสนใจสมัครเพื่อซื้อใช้บางคนสนใจสมัครเพื่อต้องการทำธุรกิจความหลากหลายที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนี้แหละครับจะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านเติบโตอย่างแน่นอนครับหลากหลายช่องทางการรับรายได้จากกิฟฟารินในส่วนแรกนะครับท่านจะได้กำไรจากการค้าปลีก 25% และแคชแบ็กจากกิฟฟารินสูงสุดอีก 25% ครับซึ่งท่านจะได้รับทุกวันที่11และทุกวันที่23ของเดือนเฉพาะส่วนแรกนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับส่วนที่2ก็คือโบนัสจากการทำยอดจำหน่ายในแต่ละเดือนและโบนัสจากการสะสมแต้มในแต่ละเดือนสูงสุดถึง 60,000 บาทเลยทีเดียวครับส่วนที่3ก็คือรางวัลจากการแข่งขันประเภทต่างๆทั้งในรูปแบบของรางวัลการท่องเที่ยวต่างประเทศและในรูปแบบของรางวัลเงินสดนะครับและส่วนที่4ก็คือเงินเดือนประจำตำแหน่งและรายได้จากแผน Unilevel สำหรับผู้ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ Paradise ขึ้นไปครับซึ่งทั้งหมดนี้คือรายได้รวมกว่า 50% ที่มอบให้กับนักธุรกิจกิฟฟารินครับและนี่คือเครื่องมือที่จะช่วยท่านทำธุรกิจกิฟฟารินได้ง่ายขึ้นบริการส่งสินค้ากิฟฟารินเดลิเวอรี่บริการสั่งซื้อสินค้าผ่าน LINE Official Account หรือโทร1101www.gifferin.com Gifferin Expert Plus Learning Center Gifferin Eye Care Application ที่จะช่วยท่านดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้น Gifferin Social ทั้ง Facebook Instagram ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลอัปเดตรายวันหลักสูตรการอบรมสัมมนาตามสำนักงานธุรกิจและหลักสูตรพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้ทุกท่านสำนักงานธุรกิจ Gifferin กว่า100แห่งทั่วประเทศจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าและ co-working space สำหรับการทำธุรกิจกิฟฟารินและสำหรับแผนธุรกิจของกิฟฟารินผมจะพาท่านไปดูแบบง่ายๆนะครับผมจะอธิบายให้ท่านเห็นภาพเบื้องต้นว่ารายได้ในธุรกิจกิฟฟารินและเม็ดเงินทั้งหมดมาจากการที่วันนี้
Gifferine ไม่ได้วางสินค้าในช่องทางค้าปลีกและในร้านค้าทั่วไปทำให้เม็ดเงินที่เรียกว่าส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 45-47% ที่จะต้องสูญเสียไปในช่องทางค้าปลีกนั้นเรานำกลับมาเป็นแคชแบ็กเป็นเงินปันผลให้กับคนทำธุรกิจหรือที่เรียกว่านักธุรกิจ Gifferine นั่นเองนะครับหลายคนสงสัยว่าแล้วทำอย่างไรจะได้เงินผมขอให้คอนเซปต์คร่าวๆดังนี้นะครับ 1. ธุรกิจ Gifferine เพียงท่านทำให้ผู้อื่นใช้สินค้าเหมือนเราก็เริ่มต้นที่จะมีโอกาสได้รับรายได้แล้วครับหากเรามีความตั้งใจอยากจะทำ Gifferine เป็นธุรกิจเราสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายๆโดยการทำให้คนที่เรารู้จักคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้สมัครเป็นสมาชิก Gifferine และซื้อสินค้าใช้เหมือนกันกับเราเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนสมัครและมีคนซื้อสินค้าใช้เกิดจากการสมัครและซื้อสินค้าที่เราเป็นผู้แนะนำธุรกิจก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับการเติบโตทางธุรกิจของเราเมื่อเกิดขึ้นเราก็ต้องสร้างการเติบโตให้กับผู้อื่นที่สมัครร่วมทำธุรกิจกับเราไปด้วยถ้าเราได้ช่วยเหลือให้คนที่สมัครกับเราได้มีโอกาสทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จความสำเร็จของเราและทีมก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นต่อไปนะครับและนี่คือแผนธุรกิจของ Gifferine หวังว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จไปกับเรานะครับ